ควิด19ระลอก2นะคะส่งผลกระทบกับศิลปินดารามากมายค่ะเกิร์ลกรุ๊ปอย่างน้องๆ BNK48 นะคะและ CGM48 ค่ะก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันนะคะทั้งกิจกรรม 48th Thailand New Year Festival รุ่นรับของขวัญสุดพิเศษก็ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดส่วนงานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48นะคะที่จัดขึ้น26ธันวาคมนี้ก็ถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนเมษายนปีหน้าค่ะส่วนวันที่แน่ชัดนะคะก็ต้องรอติดตามประกาศผ่านทางแฟนเพจอีกครั้งค่ะทางด้านรุ่นพี่นะคะอย่างเจนน้ำหนึ่งตาหวานเบนเคฟรีเอทก็เผยว่าช่วงนี้เนี่ยต้องเดินสายโปรโมทอัลบั้มใหม่นะคะก็ต้องมีการเซฟตัวเองเต็มที่จากโควิด19ค่ะเบนเคฟรีเอทค่ะเมื่อกี้เลยค่ะพึ่งลมเรียกว่าแอบแอลกอฮอล์กันไปรวมถึงแบบว่าก็ใส่แมสใส่เฟสชิลด้วยแล้วก็มีการเขาเรียกแต่ละตึกก็จะมีการแบบมีมาตรการป้องกันของแต่ละสถานที่ที่แบบว่าค่อนข้างแน่นหนากลุ่มใช่ค่ะเรียกว่าความพิเศษของอัลบั้มที่3เนี่ยบอกว่าเป็นการรวบรวมเพลงฮิตที่เราเคยออกมาด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอัลบั้มที่3เนี่ยจะรวบรวมตั้งแต่ซิงเกิล7 8 9สำหรับสถานการณ์โควิดช่วงนี้ครับที่มันเกิดขึ้นมันมีผลกระทบต่อกิจกรรมส่วนไหนของเรามากน้อยแค่ไหนครับในเรื่องของงานก็จะมีการชะลอแล้วก็การมีการเลื่อนออกไปเรียกได้ว่ามีแทบทุกงานเลยค่ะตอนนี้ว่างมากเลยค่ะตอนนี้มีอะไรให้ทำไหมคะก็จะเป็นพวกงานเคาท์ดาวน์ค่ะแล้วก็มี48 Thailand Festival ค่ะที่เราจะจัดการรวมถึงกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48ที่จริงๆต้องจัดวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะแต่ว่าต้องเลื่อนออกไปค่ะใช่ต้องรอติดตามรายละเอียดทาง Facebook Fanpage BNK48 ค่ะส่วนวงน้องสาวสาขาเชียงใหม่นะครับอย่าง CGM48 ครับก็ได้รับผลกระทบเช่นกันกิจกรรมพบปะแฟนคลับต่างๆก็ต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์ทั้งหมดในช่วงนี้แหละครับค่ะตอนนี้นะคะของทั้งรุ่นพี่ BNK นะคะแล้วก็ของพวกเรา CGM มีเปิด Greeting You Online อยู่ค่ะเป็นครั้งที่2ค่ะก็1ปีที่ผ่านมานะคะก็ได้ประสบการณ์เยอะมากๆเลยค่ะจากพี่ BNK แล้วก็การออกงานอะไรพวกนี้ด้วยค่ะที่ต้องไปอยู่หอด้วยกัน25คนเลยก็มีความยากง่ายไงหนูว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าช่วงวัยของอายุของเราที่มันแบบว่าแตกต่างกันมากแต่ว่าพออยู่ด้วยกันไปนานแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบเบลนด์เข้าด้วยกันแบบว่าเหมือนแบบอายุเท่ากันแบบสามารถคุยเล่นกันได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ